สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาขยายพันธุ์ว่านรวยล้นฟ้ากันค่ะว่านรวยล้นฟ้าก็จะเป็นว่านโบราณค่ะคนก็จะนิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับเพื่อเสริมบารมีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวค่ะแล้วก็ยังเสริมโชคลาภการงานให้ดีขึ้นค่ะถ้าเขามีดอกเราก็จะได้รับโชคก้อนโตเลยค่ะการขยายพันธุ์ของเขาก็จะขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อค่ะโดยการแยกหน่อเขาไปปลูกค่ะแต่วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์เขาโดยการใช้ก้านใบค่ะเราจะเอาก้านใบของเขาไปชำกันค่ะแล้วก็จะเลือกก้านใบที่แข็งแรงค่ะใบของรวยล้นฟ้าเขาใบของเขาหนามากเลยค่ะต้นเขาหนาแข็งแรงค่ะเขาจะไม่ชอบที่ชื้นแฉะค่ะเขาจะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีค่ะถ้าชื้นแฉะก็อาจจะเป็นเชื้อราได้ค่ะเขาจะชอบดิ้นร่มลำลายค่ะเขาจะไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะถ้าแสงแดดจัดใบของเขาก็จะไหม้ได้ค่ะเราก็จะเลือกกิ่งใบที่แข็งแรงมาชำค่ะนี่ก็คือดินที่เราจะชำค่ะเราก็จะใช้ดินกาบมะพร้าวส่วนหนึ่งแล้วก็ใบไม้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะผสมทรายด้วยค่ะทรายเขาก็จะช่วยดูดซึมน้ำได้ดีค่ะเราก็จะผสมรวมกันค่ะแล้วเราก็จะเติมด้วยน้ำยาเร่งรากค่ะเขาจะได้ออกรากมาดีๆค่ะเมื่อเราเอาดินใส่กระถางแล้วเราก็จะรดน้ำเขาให้ชุ่มก่อนค่ะก่อนที่เราจะเอาไปชำค่ะนี่คือกิ่งใบของเราที่จะชำค่ะกิ่งค่อนข้างจะยาวหน่อยค่ะหรือว่าเราจะตัดให้สั้นหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ตัดเพราะว่าเราเสร็จได้ค่ะแล้วก็ชำลงไปเลยค่ะไม่นานเขาก็จะกิ่งใบเขาก็จะตั้งขึ้นค่ะระหว่างที่เราชำใบของเขาก็จะไม่เหี่ยวเลยค่ะถ้าใบเขาเหี่ยวก็แปลว่ารากเขาจะไม่ออกค่ะใบเขาจะสดตลอดค่ะแล้วก็จะชำไว้ประมาณ2อาทิตย์รากเขาก็จะเริ่มงอกค่ะแล้วก็จะรดน้ำเขาวันละครั้งก็พอค่ะแล้วเราก็ไปไว้เขาในที่ร่มลำลายค่ะนี่คือใบที่เราชำไปแล้วค่ะเขาเริ่มออกรากมาแล้วค่ะส่วนใบนี้รากเขาเดินแล้วค่ะเราดึงไม่ค่อยขึ้นแล้วค่ะเราก็จะไม่ดึงเดี๋ยวต้นเขาจะตายได้ค่ะ
พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ